ใครที่ลดน้ำหนักแล้วมีเซเว่นเป็นที่พึ่งในตอนทำงานบ้างวันนี้กูรูจัดให้นะรับรองว่าง่ายแบบเหลือเชื่อที่สำคัญไม่อ้วนใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกูรูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะตั้งแต่ทำคลิปมารู้สึกว่ากูรูเช็คเราไม่เคยทำอะไรเล็กๆเลยนะคุณงานไม่ใหญ่แน่นะวิวันนี้ขนมา4หมวดอาหารในเซเว่นนะคะแต่ละตัวเนี่ยพลังงานไม่เกิน150กิโลแคลแถมโซเดียมไม่เกิน400ถึง500มิลลิกรัมด้วยก็เริ่มที่หมวดแรกเลยค่ะหมวดที่1ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มก่อนเราจะเริ่มจากนมกันก่อนเนาะนมเนี่ยค่ะที่เราไปดูมาเนี่ยที่พลังงานไม่เกิน150กิโลแคลอรี่นะก็จะมีตัวนี้มี2สูตรที่น่าสนใจก็คือนมเมจิรสจืดแล้วก็อีกอันนึงเป็นตัวรสสตรอเบอรี่นมดัชชี่ซีเล็กเต็ดรสจืดเนี่ยกับนมเมจิรสสตรอเบอรี่เนี่ยพลังงานใกล้เคียงกันเลยพลังงานของนมเมจิดัชชี่รสจืดเนี่ยพลังงานสูงกว่านมเมจิรสสตรอเบอรี่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณก็บางคนก็อาจจะเลือกเป็นรสสตรอเบอรี่เนาะเพราะว่าดูพลังงานไงก็ว่าโอเครสสตรอเบอรี่ด้วยหวานกว่าด้วยแล้วพลังงานต่ำด้วยแต่ถ้ามาดูดีๆเนี่ยตัวเมจิรสสตรอเบอรี่เนี่ยน้ำตาลสูงกว่ารสจืดเนี่ยเท่าตัวอ๋อแปลว่าแคลอาจจะน้อยกว่าแต่น้ำตาลสูงกว่าใช่เพราะฉะนั้นต้องดูที่ปริมาณน้ำตาลด้วยค่ะก็แล้วแต่เลือกตามเหมาะสมคนที่ต้องควบคุมน้ำตาลกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องเลี่ยงตัวสตรอเบอรี่ไปเพราะมันจะทำให้ติดหวานได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ติดหวานได้โอเคชิมเดี๋ยวเราชิมที่คอมเพลกันเมื่อกี้นะพี่หมองชิมสตรอเบอรี่มึงชิมรสจืดโอเคหอมมันพลังงานสูงชัดเจนอันนี้ก็คือไม่มันอะแต่มันมีลักษณะแบบหวานโดดแต่ไม่หวานมากนะกลัวจะติดหวานลดน้ำหนักได้ไม่ยั่งยืนก็อาจจะต้องนานๆทันทีส่วนตัวนี้ตัวเมจิอันนี้คือเป็นตัวที่มุกแนะนำเลยว่าพลังงานต่ำไขมัน 0% ไขมันไม่มีถ้าเป็นหมวดนมเนี่ยก็จะมีกลุ่มนมถั่วเหลืองไม่หวานคุณแล้วก็แคลน้อยนะอย่างดีน่าอย่างเงี้ยค่ะใครที่ทานแพนส์เบดก็ทานได้แล้วก็แต่ละรสของดีน่าเนี่ยพลังงานเขาก็ไม่เกิน150กิโลแคลใช่อย่างวันนี้เราลองรสแปลกๆหน่อยก็คือดีน่าสตรอเบอรี่เพราะว่ายังไม่เคยชิมเดี๋ยวให้น้องมุกชิมก็ได้ไม่ได้หวานโดนะทานได้หอมๆแบบได้กลิ่นสตรอเบอรี่ก็น่าทานเดี๋ยวหมองลองจะได้คอมเพลกับตัวถ้าเทียบดีน่ากับเมจิสองรสเนี่ยชอบดีน่ามากกว่าเพราะว่าดีน่าเขาจะมีความแบบหอมแล้วก็หวานแบบกลมกล่อมอาจจะมันมีมันขึ้นมานิดแต่มันไม่มันเยอะนะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแบบมันหวานโดดแล้วมันไม่มันอะให้ดีน่านะใช่ๆพี่หมองจะชอบแบบมันนิดนึงต่อไปในส่วนของโยเกิร์ตที่ดูมาเนี่ยค่ะพลังงานถั่วๆเฉลี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยโยเกิร์ตเนี่ยอยากให้โฟกัสว่าทานรสไหนได้เพราะมันจะมีรสชาติกลมกล่อมกว่ารสออริจินอลเลยบางคนเนี่ยอาจจะทานรสออริจินอลเลยไม่ได้ก็ให้ปรับเป็นทานรสกลมกล่อมอันนี้ไม่ซีเรียสไม่ติดสามารถทานได้แต่วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นตัวดัชชี่ไขมัน 0% ลดมะพร้าวเราจะมาดูกันว่าเออมันทานได้ไหมเนาะชิมนะชิมเลยดีมากหอมไม่ใช่อะไรอ่ะไขมันผสมมุ้นมะพร้าวหอมมุ้นมะพร้าวก็ดีคุณแนะนำต่อไปหมวดนี้ว้าวมากคุณเป็นชารสธรรมชาตินะคะให้ถ่ายว่าพลังงานกี่แคล0แคลเออมันก็เพิ่งรู้จริงๆอ่ะน้องมุกชิมมาแล้วใช่ไหมว่ารสชาติโอเคเหมือนเอาใบชามาชงจริงๆเลยแต่เดี๋ยววันนี้หม่องชิมวันนี้เราเลือกมาทั้งหมด3รสด้วยกันเดี๋ยวลองชาอูหลงก่อนมันหอมแล้วก็มันบอกไม่ถูกอะแต่พี่ให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนชาข้าวอ๋อชิมอ๋อนึกออกเหมือนชาข้าวเนาะตัวนี้คือพลังงานศูนย์น้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์เออเลิศเนาะเหมาะกับเป็นของว่างแบบทานจิบเพลินๆมากใครที่ไม่อยากทานน้ำเปล่าก็ทานตัวนี้ได้ดีต่อไปมุกจะชิมเป็นตัวชานี้ค่ะทีทีเนาะรสมิ้นผสมมะนาวเหมือนชามะนาวหอมอร่อยนะชามะนาวเลยคุณชามะนาวแบบชามะนาวแบบไม่ได้หวานโอ้ปองแปงเลยอ่ะวิธีดีชามะนาวโอเคแล้วก็หอมมะนาวไม่หวานมากกำลังดีสดชื่นสุดท้ายจะเป็นชาอู่หลงของยี่ห้อทีทีพาสนะอ่านมาชิมก็จะหอมแบบชาอู่หลงเนื้อแล้วก็จืดๆไม่มีรสหวานก็ได้รสหอมชาส่วนตัวพี่แบบไม่ใช่ทางเพราะว่าตัวนี้ก็พลังงานสูงน้ำตาลสูงไขมันสูงนี้เช่นกันอันนี้เราอาจจะเป็นซื้อที่สุดไม่มีน้ำตาลมาใกล้เคียงกันแต่ว่ามุกได้มีโอกาสชิมอีกตัวนึงด้วยนะเป็นสูตรที่มีน้ำตาลอันนั้นก็จะหอมกลมกล่อมค่ะพลังงานอาจจะมีบ้างก็สามารถทานได้เลือกทานได้โอเค3ตัวนี้จริงๆจะมีแค่แคลศูนย์น้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์ก็คือแค่2ตัวนี้นะที่เป็นตัวชาส่วนนี้จะมีน้ำตาลนะแต่ว่าตัวผมไม่ซีเรียสผมว่าตัวทีทีชามะนาวรสมิ้นเนี่ยอร่อยต่อไปนะคะจะเป็นหมวดที่2สำหรับคนที่ต้องการโปรตีนไข่ตุ๋นเนี่ยปกติไข่1ใบพลังงานจะอยู่ที่75แคลแต่ด้วยเซิร์ฟของ
ที่ขายในเซเว่นนะคะมันจะเป็นประมาณ115กิโลแคลอรี่แต่ว่าอันนี้ท็อปด้วยเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะก็จะมา150แคลถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดเนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยก็จะเหลือ130แคลวันนี้เราจะมาลองชิมที่เป็นไก่สับกันไข่ตุ๋นเซเว่นเนี่ยพี่เคยลองชิมบ้างแล้วนะแต่ว่ารู้ว่าอร่อยอ่ะแต่มันจำไม่ได้อ่ะพี่ลองชิมไหมหนูแพ้ไข่แพ้ไข่เหรอสมมติอร่อยกลมกล่อมไม่หวานไม่เค็มเกินนะก็เป็นของว่างที่ดีอันนึงต่อไปก็จะเป็นทางฝั่งอกไก่นึ่งหรือว่าย่างเงี้ยค่ะที่หม่องเคยชิมอ่ะมันจะเป็นสูตรอกไก่นึ่งหน้าตาก็จะเป็นอันนี้นะคุณจะเห็นว่าพลังงานต่ำแล้วก็เขาจะเขียนไว้เลยว่ามี BCAA ด้วยนะแต่ว่าใครที่อยากรู้ว่า BCAA เท่าไหร่อ่ะสำหรับอกไก่ย้อนไปดูคลิปก่อนได้ว่า เพราะว่าน้องมุกทำไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่ให้ความรู้เรื่องแบบ BCAA ในทุกหมวดเนี่ยโปรตีนเนี่ยจะมีโซเดียมสูงที่สุดซึ่งอกไก่นุ่งของเซเว่นเนี่ยก็จะไม่เกิน500มิลลิกรัมก็อันอย่างนี้ที่มุกเก็บมาก็จะอยู่ที่450มิลลิกรัมก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่อยากได้โปรตีนเยอะๆเนาะแล้วก็พลังงานต่ำ90กิโลแคลเองอยู่ท้องด้วยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมันจะไม่แห้งอ่ะหมวดถั่วที่เราไปดูมาทั้งเชลเลยอันที่พลังงานน้อยกว่า150กิโลแคลอรี่จะมีอยู่แค่มุมขวาบนของที่เราดูเชลมันจะมีแค่บางยี่ห้อเท่านั้นที่ว่าน้อยกว่า150แคลอรี่เพราะฉะนั้นทริคในการดูก็คือถั่วเนี่ยเวลาถ้าเราจะทานก็คือหาดูอันที่เป็นซองเล็กอันที่แบบไม่คลุกเกลือแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทออกมาแล้วทานอยู่ที่ประมาณ1กำมือเพราะว่าพลังงานมันจะค่อนข้างสูงก็จะมี3สูตรอันนี้ค่ะที่ว่าพลังงานใช้ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณซอยเล็กแค่นี้เองที่ว่าเราสามารถเอามาทานเป็นของวางได้ถ้าเกิดว่าเราอยากทานส่วนวันนี้เราก็จะมาชิมก็เดี๋ยวเริ่มที่ห้อBlue Diamondอันนี้เป็นอัลมอนด์นะคะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนะโอ้ตื่นเต้นนะยังไม่เคยกินชิมโอ้น่าทำอย่างนี้เลยดาร์กช็อกโกแลตก็คือดำๆเคลือบอัลมอนด์อยู่อุ้ยกรอบอ่ะเสียงกรอบมากเลยเหมือนมันน่าจะนัวนะทุกคนนะอืมดีไม่หวานมากแล้วก็คืออัลมอนด์อ่ะพี่หม่องแนะนำค่ะตัวนี้เพราะว่าดีมากใช่ไหมอืมอร่อยอร่อยอันนี้ดีเป็นช้อยที่ดีพลังงาน110แคลอรี่เองต่อไปจะเป็นของยี่ห้อทองการ์เด้นนะคุณคุณอันนี้จะเป็นสูตรแบบสีเหลืองก็จะมีถั่วหลายชนิดปนกันอยู่นะลองชิมดูเขาแยกฝั่งมาอีกฝั่งจะเป็นเหมือนถั่วอบอีกฝั่งจะเป็นแบบผลไม้อบแห้งนะเดี๋ยวมาดูที่ฝั่งนี้ก่อนอันนี้ฝั่งถั่วก็จะมีถั่วหลายชนิดมากนะส่วนผลไม้อบแห้งเนี่ยสูตรที่มุกถือเนี่ยค่ะจะมีแครนเบอร์รี่มีลูกเกดมีซินนามอนเบอร์รี่อืมส่วนสีเหลืองใช่ไหมก็จะเป็นมะม่วงเมล็ดฟักทองสับปะรดมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์มะพร้าววอลนัทแมคคาเดเมียก็จะเป็นแนวนี้อันนี้จะเป็นเบอร์รี่เนาะอันนี้จะเป็นดอกมะพร้าวอืมเฮ้ยอร่อยหายไปแล้วในขณะที่เดี๋ยวมาชิมทางฝั่งผลไม้ผลไม้ก็เหมือนผลไม้อบแห้งก็ดีเหมือนกันแล้วก็ปริมาณต่อซองมันก็ไม่เยอะก็กินเพลินๆนะคะหัวดีเซเว่นเนี่ยแทบจะเป็นทุกอย่างให้เราแล้วนะคุณเพราะก็จะมีหมวดผลไม้ที่เขาแพ็คมาเป็นแบบเหมาะสำหรับกินแบบไม่ได้เยอะมากพร้อมทานนะคะปอกให้เรียบร้อยนะในส่วนของผลไม้เนี่ยมันก็จะแล้วแต่เนาะว่าเราเลือกเป็นผลไม้อะไรค่ะในส่วนของส้มโอเนี่ยเราอาจจะทานได้ไม่เยอะหนึ่งกล่องที่เขาให้มาเนี่ยเราอาจจะทานได้แค่หนึ่งกล่องเลยไม่เกินสองกล่องต่อวันในส่วนของผลไม้เนี่ยค่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราเลือกเป็นผลไม้อะไรมาในหนึ่งวันเนี่ยคนลดน้ำหนักเนี่ยจะทานได้ประมาณ1-2ส่วน1ใน2ส่วนในที่นี้ถ้าเกิดว่าเอาตัวผลไม้ที่เขาเป็นกล่องในของเซเว่นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นส้มโอเนี่ยจะทานได้ไม่เกิน2กล่องเพราะว่าส้มโอปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยจะได้ไม่เกิน2ส่วนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแอปเปิ้ลกับมะละกอเนี่ยค่ะก็จะทานได้แค่1กล่องเท่านั้นเลยต่อวันเพราะว่าปริมาณที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบตามโควต้าใน1วันแล้วไอ้ส่วนข้อดีของผลไม้ที่ทานเป็นของว่างนะคะเพราะมันจะได้ในเรื่องของวิตามินตักใหญ่ใช่อาหารสูงค่ะจบแล้วนะคะ ใครมีเซเว่นเป็นที่พึ่งก็เดี๋ยวอย่าลืมไปสำรวจไปช้อปปิ้งกันนะฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็คสำหรับวันนี้กูรูยามังแล้วก็กูรูมูค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ